สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่เพื่อนสมาชิกส่งมาจากภาคใต้ก็จริงๆผมช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยอยากรับซ่อมเพราะว่างานผมเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับทั้งงานสอนหนังสือเตรียมสอนแล้วก็เขียนตำลงตำราอะไรก็เนี่ยก็อ่ะลองดูปรากฏว่าเปิดมากล่องนี้ไฟที่เลี้ยงเซ็นเซอร์8โวลต์ไม่มีแต่กล่องเนี่ยคือจริงๆอ่ะกล่องเนี้ยมันไปใส่ในรถมันสตาร์ทไม่ติดหรอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาส่งไปซ่อมมาทีแล้วเขาเปลี่ยนซีมาเป็นซีกระป๋องเสร็จแล้วพอซ่อมซีกระป๋องเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูคืออันนี้เนี่ยที่หลุดออกมาเนี่ยผมแคกมาเนี่ยหลุดมาทั้งหมดคือแสดงว่าบัตรกีเขาบัตรกีไม่แน่นหรือมีสองประเด็นบัตรกีไม่แน่นแล้วก็พ่ออีสบ็อกซี่ไม่ดีความชื้นเข้าข้างในเป็นขี้เกลือนะครับก็เลยทำให้หลุดว่าอ่ะมาเทสต่อเดี๋ยวเปิดกันเดี๋ยวเปิดอันนี้ผมจะทดสอบแบบปกติเลยนะว่าใช้ไงแล้วก็เปิดไฟประมาณ 14-15 โวลต์เลยนะครับปึ๊บเดี๋ยวปิดก่อนเปิดแล้วแบบงงๆอันนี้ก็จะเป็นไฟปกติแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะต้องเปิดตลอดคือไฟแบตเตอรี่เข้าไปที่กล่องนะครับพอเข้าไปที่กล่องเนี่ยเราก็จะมาเปิดสวิตช์กุญแจอันนี้เป็นสวิตช์สุดท้ายที่ก่อนเราจะบิดสตาร์ทพอบิดเนี่ยมันก็ต้องมีเสียงรีเลย์นะครับเสียงในตัวออโต้ชัตดาวน์เราเรียก ASD อันนี้ก็จะมาเครื่องซิมูเลเตอร์ของผมสแตนด์อะโลนตั้งโปรแกรมไว้ดีฟอันนี้เราตั้งรอบไว้ประมาณสัก 2-3,000 รอบทำไมถึงตั้ง 2,000 รอบเพราะว่าผมจะเช็ควงจรคือตอนเนี้ยไฟมาละมันจะมีไฟออกมา5โวลต์อันนี้ไฟ5โวลต์เนี่ยมันจะเลี้ยงเลี้ยงวงจรบอร์ดทั้งหมดถ้าไม่มีไฟ5โวลต์มันก็ไม่ทำงานนะครับเสร็จมันจะต้องมี7โวลต์หรือ8โวลต์เนี่ยคือหลักการเนี่ยของจี๊ปเนี่ยมันจะมีไฟตัวนี้มาก่อนแล้วมันจะแปลงเป็นไฟ5โวลต์เพื่อจะเลี้ยงบอร์ดแต่ว่าไอ้จี๊ปรุ่นนี้จี๊ปกล่องดำเนี่ยมันเป็นจี๊ป XJ9495เนี่ยหรือปีต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะใช้กล่องคล้ายๆอย่างนี้แหละแปลกตรงที่ว่าเซนเซอร์ CPS กับเซนเซอร์ที่เป็นจานจ่ายหรือ CKP เนี่ยแข้ง position sensor เนี่ยมันใช้ไฟ8โวลต์คือจี๊ปมันคงกลัวว่าเซนเซอร์ตัวนี้อาจจะป้อนสัญญาณมาให้กล่องไม่พออันนี้คือตัวอย่างสัญญาณที่เกิดจากตัว CPS สังเกตมันจะมี4ชุดนะครับก็4ชุดก็หมุนรอบถ้าจะผมจะลดความเร็วลงจะเห็นชัดนะว่าจะเป็นปกติมันจะแหลมเปี้ยวเลยแต่ผมทำไม่ได้ผมจำลองได้เป็นสแควร์เวฟครับอ่ะมาดูต่ออันนี้ก็เวลาทดสอบเราจะทดสอบที่อันนี้หัวฉีดก็ทำงานครบ6แล้วก็ตัว LED ดวงใหญ่อันนี้ก็จะเป็นไฟชาร์จปกติว่าถ้ารอบต่ำๆเนี่ยไฟชาร์จไม่ทำงานต้องรอบเยอะแต่ว่าผมไม่ได้เช็คแค่นี้หรอกไฟชาร์จเพราะว่าจริงๆแล้วจี๊ปเนี่ยมันฉลาดมากเวลามันปล่อยไฟชาร์จออกมาเนี่ยมันก็จะปล่อยมาเป็นพาวส์นะครับเป็นพาวส์หมายความว่าคืออันนี้ความเร็วเนี่ยจะมีผลมากเนี่ยต่อความเร็ว1แล้วก็โวลเตจ1ถ้าผมปรับโวลเตจเนี่ยให้สูงมากๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะตัดนะครับมันจะตัดไม่ชาร์จถ้ากล่องรุ่นอันนี้จะเริ่มใกล้ตัดละประมาณ15โวลต์นะครับก็จะเห็นอยู่นี่15โวลต์นะอันนี้ก็ตัดก็จะเหลือนิดนึงเพราะนั้นไฟมันก็ไม่กระชากนะครับกล่องรุ่นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไฟของรุ่นปลั๊ก60พินเนี่ยปลั๊กดำเนี่ยไฟมันจะชาร์จเยอะนะเสร็จแล้วอันนี้ผมจะเช็คเลยอีกผมก็จะมีสวิตช์ตรงนี้เป็นสวิตช์แอร์ผมอยากจะเช็คสวิตช์แอร์ด้วยนะครับเปิดแอร์ทำงานคือแอร์เนี่ยทำงานเมื่อรอบประมาณ1,000รอบขึ้นไปถ้ารอบต่ำดำเนี่ยแอร์มันจะดับเองอัตโนมัติอันนี้ดูรอบได้ตัววัดรอบเนี่ยต่อตรงมาจากกล่องเลยนะครับเพราะนั้นมันจะใกล้ๆเคียงกันเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแอร์กับพัดลมทำงานนะจะหน่วงกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวพัดลมก็จะตัดนะครับตัดไปละนี่เราก็เร่งเครื่องแอร์ก็จะทำงานเหมือนเดิมสักพักเห็นมาแล้วแสดงว่ากล่องเนี้ยถ้ามีไฟมางี้สตาร์ทติดแน่นอนอันนี้ผมก็ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องพอก
กันคือตอนหลังเนี่ยมันรู้ว่าถ้าเราใช้ไอ้ตัวซิลิโคนผมใช้ซิลิโคนตัวนี้ซิลิโคนที่เราใช้ทาปะเก็นเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่าซิลิโคนรับเบอร์เซนเซอร์เซฟก็หมายความว่าไอ้ตัวซิลิโคนตัวนี้มันเป็นฉนวน 100%เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแม้กระทั่งตอนที่เราทานเนี่ยยังไม่แห้งนะครับคือต้องสนใจกับมันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดทาไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าความชื้นเข้าไปแล้วมันจะไปขึ้นขี้เกลือที่แผ่นวงจรขึ้นขี้เกลือที่แผ่นวงจรเนี่ยมันก็จะมีผลกับรอยบัดกีนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับปะแค่นี้พอไม่ต้องไปปะเยอะเปลืองแพงด้วยไม่แพงหรอกหล่นละร้อยแต่ว่ามันแกะยากมันกันน้ำมันซีลดีมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแกะไม่ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ